ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำยาทาเล็บใช้เองค่ะก็อันนี้จะเป็นสีที่เราทำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดน้ำยาทาเล็บที่เราทำเสร็จแล้วแล้วก็ออกแบบตามสไตล์ของเราเองค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีอายแชโดว์ค่ะก็จะเลือกสีแบบที่เป็นกลิตเตอร์แล้วก็ต้องมีกากเพชรนะคะสำหรับอาจจะเป็นกากเพชรที่เราใช้สำหรับแต่งหน้าหรือว่าใช้สำหรับทาเล็บนะคะแล้วก็ที่อุปกรณ์ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำยาเคลือบเงาเล็บสีใสค่ะซึ่งขวดนี้นะคะเราก็ใช้เกือบจะหมดละเหลืออีกนิดนึงเราก็เลยนำมาดัดแปลงเป็นน้ำยาทาเล็บ DIY เป็นสีแบบที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็จะเปิดขวดออกนะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเนี่ยนะคะค่อยๆเกลี่ยอายแชโดว์เราก็เลือกสีตามที่เราชอบนะคะซึ่งสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็ขอเลือกเป็นสีเทาแบบมีกลิตเตอร์เงาๆนะคะวิบวับวิบวับแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเนื้ออายแชโดว์ออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆปาดลงไปในขวดนะคะส่วนที่ติดอยู่บนปากขวดนี้เราก็จะค่อยๆใช้ไม้เกลี่ยลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะค่อยๆคนให้เข้ากันตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำยาทาเล็บสีสวยๆเป็นสีเทาแบบมีกลิตเตอร์เงาวิบวับวิบวับนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกากเพชรใส่ลงไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มลูกเล่นให้กับน้ำยาทาเล็บของเราเติมลงไปสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาทาเล็บสีสวยตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะลองทาให้คุณผู้ชมดูนะคะสีที่เราผสมออกมานี้นะคะก็จะเป็นสีเทากลิตเตอร์มีลูกเล่นตัดกับกากเพชรสีม่วงนะคะโดยที่เราไม่ต้องทาน้ำยาเคลือบเงาซ้ำเพราะว่าเราใช้น้ำยาเคลือบเงาเป็นส่วนผสมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถใช้เทคนิคการผสมสีแบบนี้ได้กับน้ำยาทาเล็บทุกชนิดนะคะไม่จำเป็นต้องผสมในน้ำยาเคลือบเงาสีใสเท่านั้นแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีของอายแชโดว์แล้วก็กากเพชรตามใจชอบได้เลยอาจจะเลือกใช้สีให้เข้ากันกับสไตล์การแต่งหน้าของเราหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีน้ำยาทาเล็บสีที่ถูกใจอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มกากเพชรก็สามารถเติมกากเพชรเข้าไปเพิ่มความวิบวับแวววาวได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมวิดีโออื่นจากรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube และกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับไอเดียของเราด้วยเราขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ